คำถามแรกนี้ผมชอบมากค่ะผมไม่อยากจะหัวเราะในความทุกข์ของคุณแต่ว่าเป็นคนที่น่าจะแบบมีเป็นคนอารมณ์ขันเขียนได้สนุกสนานนะครับเป็นคู่น่ารักชีวิตพลิกผันมากครับคุณหมอครับตอนผมอายุ20ปีน้ำอสุจิผมเนี่ยเรียกว่าเต็มฟูกครับเต็มฟูกครับจนแฟนผมเนี่ยบ่นว่าน้ำเยอะจังเลยสมัยนั้นนะคุณหมอคืนละ10รอบครับแฟนผมเนี่ยสลบไป2รอบโอ้โหบางทีเนี่ยนึกว่าแฟนตายมันนิ่งไปเฉยเลยขนาดนั้นตอนนี้เวลาผ่านไปผมอายุ45ปีแล้วครับอาการน้ำเยอะมันหายไปหายไปจนผิดหูผิดตาจนเมียบอกว่าสงสัยมึงกำลังจะตายแล้ว ได้เต็มที่ไม่กี่รอบเพลียมากและถุงอัณฑะผมเนี่ยก็เล็กลงเล็กกว่าตอนอายุ20ปีมันปกติไหมครับหรือผมใกล้ตายเหมือนที่เมียผมแช่งทุกวัน ทำยังไงอิทธิพลมากนะทำยังไงจะกลับมาเหมือนเดิมใกล้เคียงแบบเมื่อก่อนครับเจ็บที่สุดก็คือว่าเมียมันเนี่ยยังเป็นอมตะอยู่เลยยังฟิตเหมือนเดิมแต่ผมเนี่ยสู้หน้าโมกับใครไม่ได้แล้วครับผมไปไกลแล้วเมียยังอยู่จุดเดิมทำไงดีครับคือเนื่องจากฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายรับไงจนอายุเท่าไหร่มันก็ได้ตลอดวันละกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมแต่ฝ่ายชายเป็นฝ่ายลุกเพราะฉะนั้นฝ่ายชายนี่มันจำเป็นต้องฟิตร่างกายนะฮะมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่วัย45จะให้ไปมีเส้นเลือดที่ดีเหมือนตอนวัย20มันเป็นไปไม่ได้จะให้มีน้ำสีเยอะเหมือนตอนวัย20มันก็เป็นไปไม่ได้ใกล้เคียงอยู่นะนะบ้ากันพูดมาตรงๆแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปเยอะไปทำไมนะปกติน้ำอัศจรรย์ผู้ชายเนี่ยมันจะมีประมาณ 1.5 ถึง 5 ซีซีต่อครั้งนะแต่ละครั้งเยอะน้อยไม่เท่ากันเช่นวันนี้เพิ่งหลังมาอีกชั่วโมงนึงหลังอีกแล้วมันก็จะน้อยลงคราวนี้ตัวน้ำอัศจรรย์ที่ออกมาเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันเยอะบางครั้งมันน้อยเช่นเราเพิ่งหลังมาเมื่อกี้หลังอีกทีนึงมันจะน้อยลงครับหรือบางทีเนี่ยคุณนึกออกไหมบางทีมันยังไม่อยากให้ถึงยังไม่ให้ถึงมันถึงอ่ะมันจะมีน้อยหน่อยปัญหานี้ผมไม่ค่อยเป็นครับแล้วครับแล้วบางทีมันเต็มที่เต็มแม็กซ์เลยแล้วมันก็หลังมาเนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยใช่ใช่ใช่เป็นบ่อยอันนี้เป็นบ่อยก็เต็มที่สนานเงินก็ออกมาเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นกับหลายๆอย่างประกอบกันคราวนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยนะ1ถุงบีบแรงน้อยลงหรือเปล่าเช่นคุณเป็นเบาหวานนะถุงแรงบีบจะน้อยลงนะหรือบางคนสูงอายุเนี่ยกินยาต่ำลูกหมากแล้วแรงถุงบีบมันจะน้อยลงเพราะยามไปคลายต่ำลูกหมากหรือบางคนเนี่ยกินยาไปอย่างแล้วคอกระเพาะปัสสาวะมันเปิดอยู่พอถุงมันบีบปั๊บน้ำมันออกมาแทนที่มันจะไปทางเดียวเนี่ยไอ้ตัวนี้มันปิดไม่อยู่ก็ย้อนกลับเข้ากระเพาะฉี่หรือไปทำผ่าตัดแถวเนี้ยนะดังนั้นเป็นไปได้เลยที่จะทำให้น้ำอัศจรรย์น้อยลงแต่ว่าคนสูงอายุเนี่ยไม่ค่อยกังวลมากแล้วฮะแล้วไม่รู้จะเอาน้ำเยอะไปทำไมแล้วไปเปื้อนเตียงเปล่าๆถูกไหมค่ะฝ่ายหญิงจะรู้ฝ่ายหญิงจะรู้อันนี้อยากจะไปโม้กับภรรยาแล้วนี่ก็ไม่ได้น้อยนะเพราะว่าตอนนี้คือเต็มที่ก็ได้อยู่คืนนึงไม่กี่รอบหมายความว่าคืนนึงยังได้อยู่หลายรอบยังได้อยู่หลายรอบวันละ10ครั้งนี่ผมยังไม่เคยเจอนะสมัยผมเคยเจอสูงสุด8ครั้งไม่ใช่ผมเองนะคนไข้นะในชีวิตผมน่าจะสูงสุดประมาณ6ครั้งโอ้โหครับต่อวันนะพยายามทำลายสถิติทั้งนั้นกินข้าว6มื้อหรือว่าซัดครับคุณหมอซัดเลยเหรอซัดก๋วยเตี๋ยว6ครั้งไม่ใช่ค่ะค่ะซัดจนนอนตายกันทั้งคู่อันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ภรรยาก็น่ารักเหมือนกันสงสัยมึงใกล้จะตายคำพูดภรรยามีผลมีผลกระทบทางจิตใจมากต้องไปแก้ปัญหานี้มากกว่าถ้าคุณภรรยาฟังอยู่ก็แบบว่าลองพูดให้กำลังใจให้สุขภาพขึ้นมาหน่อยนะฮะคงเป็นคู่ที่แบบรักกันมากนะครับ